จริงเด็ดอะไรอ้าวพี่กดผิดเขาดีเฟนส์ไม่ใช่เขามีไซมาผมได้สวัสดีผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับใน Reset World นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโปรแกรม Tag View นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกตอนที่พวกผมเล่นกันอยู่นะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็ดีอย่างนึงนะมันบันทึกการเล่นได้หลายๆเกมมากเลยนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะเอามาใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หนึ่งซึ่งผมไปเล่นในออนไลน์มานะครับแล้วก็ได้เอาเทคนิคต่างๆเนี่ยที่เราซ้อมๆกันมาเนี่ยเอาไปใช้กับโปรจริงๆด้วยนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องนะผมก็บอกก่อนว่าอันนี้ผมเล่นก็คือเป็น PVP นะครับในเซิร์ฟเวอร์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ผมสู้ด้วยก็คือคนที่เป็นซูสับสารที่ผมชื่ออยู่ชื่อว่าJetsonic SVK นะครับก็คนนี้เขาน่าจะเป็นมือใหม่นะครับทำไมผมถึงบอกได้ว่าเป็นมือใหม่เพราะดูจากท่าทางการบินผมจะดูออกนะว่าใครที่มีประสบการณ์แล้วก็ใครที่แบบเพิ่งเล่นได้ไม่นานเลยชั่วโมงบินอย่างน้อยมันจะดูออกได้จากท่าทางการบินเลยดังนั้นถ้าเห็นเขาบินอะไรประหลาดๆหรือว่าแบบอะไรที่มัน make sense แล้วเขาไม่ทำก็ทำความเข้าใจกับผู้เล่นคนนี้นิดนึงเนาะคือผมไม่ได้คุยกับเขาหรอกแต่ว่าดูจากท่าทางก็ออกเนาะโอเคเขาก็เลยเป็นเหยื่อโดนเทคนิคของผมไปเต็มๆนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับพวกผมก็บินขึ้นมานะครับคุณเติ้ลเขาบินไป S18 ส่วนผมบินไป S15 นะครับก็ระหว่างบินเนี่ยผมได้ทำการเปิด ECM นะครับทำการเคาน์เตอร์หรือว่าต่อต้านเรดาร์เขานะเพื่อทำการจามมิ่งเรดาร์เขาไม่ให้เขาเห็นเครื่อง S18 เนื่องจากว่า S18 ตอนนี้เนี่ยครับมันยังเป็นโมดูลที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับระบบต่อต้านอะไรต่างๆมันก็เลยยังไม่ค่อยมีดังนั้นผมก็เลยต้องมาทดเชยตรงนี้ให้โดนล่างมาเล่นโอเคเขาก็บินใกล้ๆนะเพราะว่าต้องการลบไม่ให้เขาเห็นนะครับโอเคพอบินถึงระดับนึงจะเห็นว่าคุณเติ้ลเขาแยกออกไปนะครับคือเราเปลี่ยนเป็นไฟเตอร์วิงนะเพื่อเตรียมทำการโจมตีแล้วเราก็เบ่งซ้ายนิดหน่อยนะครับเพื่อหันเข้าหาเป้าหมายในตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยล็อกมาที่ผมแล้วทำไมผมถึงรู้ว่าเขาล็อกมาที่ผมนะครับคืออย่างที่ผมสอนไปในเรื่อง RWR เนาะว่าเมื่อโดนล็อกมันก็มีเสียงเตือนมีอะไรต่างๆเตือนนั่นคือส่วนหนึ่งละส่วนหนึ่งคือเครื่องซู27กับซู33เนี่ยหรือมิกิ19เนี่ยเมื่อมันเจอ ECM นะครับเรดาร์เขาจะเกิดเป็นหมอกขึ้นมาอย่างหนึ่งเป็นคลื่นๆนะครับเต็มจอเลยซึ่งการเปิด ECM เนี่ยทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเขามองเห็นผมนะไม่ใช่ว่าเขามองไม่เห็นเขาจะมองเห็นผมชัดเลยแหละแต่เขาจะไม่สามารถจับได้ว่าผมอยู่ที่ระยะเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ทิศทางอะไรหรือเป็นเครื่องประเภทอะไรนะครับแต่เขาจะมองเห็นผมแน่ๆในกรณีนี้เมื่อผมเปิดเขาก็เลยล็อกมาผมคนเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าโดนอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับสำหรับเครื่องทางฝั่งรัสเซียเนี่ยวิธีแก้ก็คือไม่ต้องทำการล็อกนะครับถ้าอยู่ในสแกนโหมดก็ต้องสแกนโหมดต่อไปนะครับให้ทำการอ่านค่าจากจอเรดาร์นะครับเพราะว่าเมื่อคุณทำการล็อกเป้านะครับเครื่องบินจะเข้าสู่ single tagging mode ก็คือทำการติดตามเป้าหมายเดียวย้ำนะว่าเป้าหมายเดียวหมายความว่าไงก็คือเป้าหมายเดียวๆนั่นแหละแต่ตอนนี้ผมบินมาเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเดียวนะครับมี2เป้าถ้าเขาเข้าสู่เป้าหมายเดียวนั่นหมายว่าเขาจะไม่เห็นเป้าหมายอื่นๆนะครับก็ไปต่อโอเคพวกผมขยายเป็นไฟเตอร์วิงนะครับผมก็รู้แล้วว่าเขาล็อกมาที่ผมสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมต้องการล่อให้เขาเอนเกจผมก็คือโจมตีผมคนเดียวแล้วให้คุณเติ้ลเขาเป็นคนจัดการตอนนี้ผมก็ให้คุณเติ้ลเขาทิ้งระยะห่างไปนะครับผมต้องการเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเข็มประการเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับแคร์ไปทางซ้ายนะครับเพื่อลดระยะนะครับจากการยิงนะครับโอเคเห็นว่าเขาก็เลี้ยวตามนะพอผมขึ้นตรงนะผมก็ยิงสวนไปแล้วเขาก็ยิงสวนมาทีนี้เขายิงเป็น R27 ET ซึ่งเป็นมิสไซล์ฟอร์เรดนะครับแล้วถ้าเกิดผมบินตรงต่อไปเรื่อยๆผมจะโดนแล้วผมรู้ได้ยังไงล่ะตอนเล่นว่าเขายิงตัวนี้มาคือเมื่อผมหันไปเนี่ยผมมองจอไปครับผมเห็นควันนะครับจรวดเมื่อยิงเนี่ยมันจะมีควันสว่างเยอะมากเลยนะงั้นผมเห็นควันผมเลยรู้ว่าเนี่ยมิสไซล์มันลอดมาแล้วนะครับเขายิง ET มาเขาเลยไม่จำเป็นจะต้องติดตามเป้าหมายต่อแต่ผมยิงสเปโร่ไปผมจะต้องติดตามเป้าหมายนะจนกว่าจะหลุดจากตุกตบก็เป็นการยิงแรกสวนกันลูกแรกที่ผมยิงไปลูกนี้เนี่ยไม่ผมตัวผมเองไม่คิดว่ามันจะโดนอยู่แล้วนะครับแต่ยิงไปเพื่อไล่เขานะให้เขาเปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วผมจะได้แอบตามเข้าไปจัดการต่อนะครับโอเคจากในแท็กกูเห็นว่าผมมีเฟลลี่ลำหนึ่งที่เป็น S8 ที่ชื่อว่าไอหนาอะไรสักอย่างคนนี้ก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะการบินแล้วก็ท่าทางต่างๆนะครับคือเขาเปิดแผนที่ดูนะครับตอนเล่นรัวหอกไม่ได้ใช้อุปกรณ์แน่ๆนะครับแต่จริงๆจะตัดคนนี้ไปก็ได้เพราะว่า
เขาไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเต็มที่อาจจะด้วยประสบการณ์เขาเนาะโอเคแต่ว่าเราจะว่ากันด้วยผมกับคุณเติ้ลก่อนโอเคผมก็ยิงไปนะครับเขาก็ยิงมาผมมองเห็นผมทำการดายลงนะครับทำการหลบนะครับทำการปล่อยชาร์ปนะครับผมปล่อยแฟร์ไปชุดหนึ่งอันนั้นคือผมกดผิดเองนะครับแต่เขายิงไปอีทีมาเป็นอินฟราเรดผมปล่อยแฟร์ก็จะถูกต้องแล้วแต่ว่าทำไมผมปล่อยชาร์ปนะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าไอตอนที่มันยิงมาเนี่ยมันยิงไปจรวดอะไรมาแต่รู้ว่ามันมาแล้วหนึ่งลูกนะครับนั้นสายชาตญาณผมด้วยระยะอะไรต่างมันบอกผมว่ามันต้องเป็นเรดาร์นะครับดังนั้นจึงปล่อยชาร์ปไปแทนนะครับล่ะทีนี้ทำไมผมถึงได้ลงนะครับผมไม่ได้เอาแค่ความเร็วแต่ผมต้องการหลอกให้จรวดมิสไซล์เนี่ยมันไปชนพื้นนะครับทำให้ท่ามิสไซล์มันต้องเลี้ยวมาดักหน้าถูกไหมเพื่อให้ชนเป้าหมายดังนั้นเมื่อมันดักหน้าไปชนพื้นเนี่ยมันก็จะตามเป้าต่อไปได้โอเคผมก็ได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อลดระยะห่างมาครับถ้าเกิดว่าผมหันขึ้นไปแล้วเลี้ยวไปเนี่ยผมจะโดนเขายิงแน่ๆนะครับเพราะระยะห่างมันแค่8ไมล์เองมันใกล้นิดเดียวแล้วก็อย่างที่คุณเห็นนะครับว่าเขายิงจรวดมิสไซล์เป็นหาดฝนเลยนะครับซึ่งมันมีข้อเสียนะการยิงมิสไซล์จำนวนมากขนาดนี้นะครับอันนี้ผมบอกให้กับทุกท่านได้รู้เลยเพราะว่าการที่คุณยิงจรวดมิสไซล์นะครับพร้อมๆกันเนี่ย2ลูกหรือ3ลูกหรือ4ลูกอะไรก็แต่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเป้าหมายหลบได้อย่างกรณีเนี่ยผมหลบได้นะครับจรวดทั้งหมดเสียเปล่านะครับในขณะเดียวกันถ้าความเร็วผมมากกว่าคุณแล้วคุณยิงเนี่ยอย่าลืมว่ามีโอกาสที่มิสไซล์มันจะตามไม่ทันนะครับระยะห่างอะไรต่างๆมีผลหมดทุกอย่างนะครับก็อันเนี้ยเขาเสียฟรีๆไป4ลูกเลยแล้วเมื่อคุณยิงเสียฟรีๆไป4ลูกเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าผมมีอีกลำหนึ่งอย่างตอนเนี้ยผมมีอีกลำหนึ่งนะครับเขาจะไม่มีอาวุธพอที่จะยิงลำอื่นๆนะครับแล้วก็ระยะเวลาปฏิบัติการมันจะสั้นลงด้วยเพราะอาวุธคุณหมดนะครับแล้วก็เป็นการยิงอย่างสิ้นเปลืองนะครับดีการยิงหวังผลที่ดีที่สุดคือยิงไปทีละลูกครับยิง1ลูกไปก่อนรอลูกแรกไปเกินสักครึ่งทางนะครับหรือใกล้ถึงเป้าหรือถึงเป้าแล้วหรือมันหมดกำลังจะหมดระยะเนี่ยค่อยยิงซ้ำอีกลูกไอ้อย่างเงี้ยคุ้มเพราะว่ามันจะไม่ขาดช่วงนะครับแต่ถ้ายิงไปพร้อมๆกันเนี้ยหลบหมดได้ก็คือหมดเลยครับเนาะก็คุณจะได้เห็นจากคลิปหลายๆครั้งที่ผมเรียกว่าผมยิงทีละลูกทีละลูกนะไม่ได้ใส่ไปทีละหมดทั้งหมดนะครับโอเคผมทำการได้ลงนะปุ๊บมิสไซล์ก็พาไปแล้วแล้วเป้าหมายก็โดนนะปุ๊บอาจจะดูไม่ทันนะอ้าวย้อนใหม่โอเคก็คือผมตอนที่ผมหลบเนี่ยลำที่2นะครับ1 defense นะครับ2ก็จะ engage ต่อนี่คือลักษณะการเล่นของผมจะเป็นอย่างนี้สำหรับการเข้าตีนะครับอย่างในกรณีนี้ไอคนซู33เนี่ยมันโฟกัสไปที่ผมคนเดียวเขาไม่ได้โฟกัสไปที่ลำอื่นแล้วเขามาเดียวก็เลยโดนนะครับเป็นเหยื่อลองยาไปอย่างที่คนเห็นนะเขาโฟกัสไปที่ผมคนเดียวเขาไม่ได้สังเกตว่ามันมีเครื่องบินลำอื่นมาด้วยนะครับดังนั้นบัดดี้ผมคุณเติ้ลเนี่ยก็ยิงสวนไปได้แบบง่ายๆเลย1ลูกเต็มๆนะครับโอเคลูก2เขาก็ยิงไปอีกทีนึงไปซ้ำครับเอาให้ชัวร์นะครับโอเคในแท็กคุณอาจจะเห็นว่าเขาโดนแล้วมันหายไปจากแท็กนะครับแต่ว่าตอนเล่นจริงๆเนี่ยเราดูไม่ออกนะครับบางทีเราเห็นว่าเขาโดนตุบมีควันขึ้นมาต่างก็จริงแต่อาจจะยังไม่ตายก็ได้เราก็เลยแบบเอาให้ชัวร์ไงแต่เห็นแล้วว่าลูกแรกมันโดนเราเลยซ้ำอีกลูกนึงทันทีโอเคทีนี้มาถึงคนนี้หน่อยนะครับเรามาดูนิดนึงก็คุณอย่างที่เห็นนั่นแหละว่าผมยิงมาเขาทำการปล่อยชาร์ปล่อยแฟร์แบบเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าเขาปล่อยผิดจุดนะถ้าผมมองจากข้างหน้าเนี่ยผมเป็นจรวดผมยังเห็นเครื่องเขาอยู่นะผมไม่เห็นตัวเคาน์เตอร์เมเชอร์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็การกระทืบปล่อยรัวๆเงี้ยอาจจะคิดว่ามันหลบได้แต่ด้วยระยะทางและต่างๆเนี่ยไม่พ้นนะครับโดนแน่นอนถ้าเกิดว่าผมเล็งเป้าเขาต่อเขาจะโดนแน่ๆนะครับในขณะเดียวกันเขาไม่หักหลบนะคือไม่ทำการดีเฟนซีฟเคาน์เตอร์เมเชอร์มันได้ช่วยให้มิสไซล์มันหลุดแบบง่ายๆเดินโง่ๆแบบในเกมไอคอมแบทอะไรเงี้ยนะครับมันในซิมูเลเตอร์มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับมันเอาไว้ใช้หลอกแต่คุณก็ต้องมีท่าทางหลบด้วยนะครับอย่างที่ผมทำก็คือทำการฉีกออกแล้วได้ลงแต่ถ้าพุ่งต่อเงี้ยไม่มีอะไรแตกต่างครับก็คือโดนไปอยู่ดีแล้วก็ยิงไป2ลูกแบบสิ้นเปลืองนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่ผมคนเดียวเลยไม่ได้ดูอื่นนะครับจนกระทั่งเต็มหน้าครับตึ๊บผมเชื่อว่าเขาพยายามจะปล่อยเคาน์เตอร์เมเชอร์ต่อนะครับแต่หมดไปแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยตะกี้ชุดเนี่ยปล่อยไปทีเดียวหมดนะครับมันจะไม่เหลือดังนั้นมันจะมีจ
จังหวะการปล่อยเช่นวีละชุดนะครับหรือ2วีชุดหรือปล่อยแค่ทีละชุดเช่น3ชุดแล้วเว้นไป 2-3 วีแล้ว3ชุดอะไรอย่างนี้นะครับเราจะไม่ปล่อยแบบกระทืบทีละรัวๆครับอันอย่างเงี้ยอาการนี้คือการแพนิคนะครับคือตื่นตระหนกแล้วจะโดนนะครับโอเคการฟัง RWR ก็เป็นสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเขาหักเลี้ยวลงหลบอะไรอ่ะเขามีโอกาสรอดนะแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเรียบร้อยโอเคมันก็ประมาณนี้จริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าS8 อีกลำหนึ่งที่เป็นเฟรนลี่ตรงเนี้ยเขามาเอนเกจต่อคือพวกผมเห็นในจอเรดาร์ว่ามีเพื่อนอยู่แต่สักพักนึงเขาหายไปก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเข้ามาร่วมด้วยนะครับโอเคขยายความนิดนึงอ่ะเราไปดูคลิปวิดีโอตอนที่ผมเล่นดีกว่านะครับผมก็ถ่ายไปด้วยนะครับขยายไปขยายวิ่งออกไปนะขยายไปทางขวาเขาล็อกผมแล้วล็อกคุณยายด้วยเพราะผมเปิดอีเซียมไงเขาคงขึ้นมาเขาล็อกเลยแหละหายเรียกจอ เจจะเทินไปหาเขานะครับโลซ้ายผมว่า S8 อยู่ข้างหน้าเราคงจัดการเขาได้ครับเพราะไอ้นี่มันล็อกผมอยู่มันไม่รู้ว่ามันมีเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าคือเพื่อนเราชิงออกแล้วเฮ้ยเราไม่เจอเลยได้นะผมกดเห็นแล้วความสูง 1,000 ฟิตแท็กไปแล้วทิศทาง37ความเร็ว400น็อตความสูง 2,000 อยู่ข้างหน้าเรา12นาฬิกาผมจะเร่งกันนะเพื่อนๆกดล็อกเต้นอยู่ขวามือผมใช่ไหมใช่ใช่ของตีตามกันหน่อยโอเคเจอละล็อกกันระยะ28ไมล์อย่างของผมผมจะฉีกไปทางซ้ายนะจะแคว้งไปทางซ้ายแกตามไม่ต้องมาต้องอยู่ที่ทางนั่นแหละเขาตามผมอยู่เขาหันมาหาผมไงจะรอให้ล็อกละ20ไมล์ผมยิงไม่ได้จังหวะเข้าระยะ15เขายิงได้ไกลก่อนวันนี้ผมล็อกแล้วมันไม่แข็งอาวุธอ่ะเปลี่ยนเป็นบอสไซด์เลยโอเคผมก็เลยถามกลับไปฟ็อกวันจริงเด็ดไปแล้วอ้าวเรียกกดผิดเขาดีเฟนไม่ใช่เขามีไซด์มาผมได้เต้นตามต่อผมกำลังได้ลงเขามิไซล์ครับผมล็อกแล้วยิงครับป้องกันยิงไปยิงไปมิไซล์ล่อมหาผมอยู่ผมก็ฉีกออกลงไปละสองลูกนะสองลูกผ่านเกมเห็นแล้วผมลงเขาผมลงเขาใช้ภูเขาไปที่กันมาผมรอดแล้วผมรอดแล้วเขาตามไม่ทันหรอกเดี๋ยวผมจะวดกันมาใหม่ขอแป๊บนึงป้องกันอีกทุกคนแล้วครับชัวร์ป่ะชื่อคิวยังไม่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นแล้วเอ๊ะไม่มีความกระตุกเลยนะแตกมาเยอะแล้วไงเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์มันยิงกระตายเยอะแล้วไงโอเคผมไปรีการ์ดเจนะ